เป็นศิลปินที่งานแน่นนะคะแล้วก็มีงานเพลงเนี่ยติดต่อกันเข้ามาหลากหลายรูปแบบเลยโดยบางอีเวนต์ค่ะนนทนนก็เล่านะคะว่ามีคู่รักเนี่ยขอแต่งงานกันท่ามกลางเพลงซึ้งของตัวเองด้วยรวมไปถึงตนเนี่ยถูกเชิญไปร้องเพลงตามงานแต่งก็บ่อยซะจนบางครั้งเนี่ยก็เลยอยากจะมีแฟนค่ะอยากมีไหมอยากมีอยากมีปกติพ่อแม่ก็ได้ปิดอะไรนะครับกับการแม่เองก็บอกว่าก็น่าจะมีแฟนได้แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคืออยากให้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นปกติทั่วไปแล้วตัวผมเองก็อย่างที่พี่ๆหลายๆคนเห็นผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมแบบศิลปินอะไรเลยเราหน้าจอหลังจอเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ธรรมดาเลยคนธรรมดาทำงานในวงการบันเทิงนะครับแค่นี้เองแล้วก็ผมว่าความรักเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าเวลามันน้อยจริงๆเรายังหงุดหงิดเลยบางทีเราอยากมีเวลาให้กับคนรอบข้างเราบ้างหรือแม้แต่กับตัวเองมันก็น้อยก็มีคุยอยู่เรื่อยๆครับมีคุยอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นตามเพดานของมันน่ะมันมีอยู่บางจุดที่มันข้ามไม่ได้ก็ช่วยเลยอ่ะเห็นแล้วก็ช่วยเลยก็เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยแค่นั้นเองต้องบอกว่าพอหลังจากน้ำท่วมทุกคนช่วยกันแต่พอเสร็จแล้วอ่ะพอน้ำมันดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นมันต้องใช้การฟื้นตัวอีกอ่ะอีกนานมากแล้วเราแค่มองในมุมของเราว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเราก็อยากให้เขาช่วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราสามารถช่วยเขาได้แล้วเราก็ไม่ได้ลำบากเราก็พยายามช่วยเท่าที่ทำได้